สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่อง tag questions กันนะคะ tag questions เนี่ยมีหลักการง่ายๆเลยก็คือถ้าข้างหน้าบวกข้างหลังลบถ้าข้างหน้าลบข้างหลังบวกนะแล้วก็ใช้กริยาตัวเดิมเช่น she is so cute isn't she ใช้ is เหมือนเดิมเลยนะข้างหน้าบวกข้างหลังลบเห็นปะเธอน่ารักมากเลยว่าไหม you won't tell anyone will you อันนี้ทำไมใช้ won't เพราะว่า will not เนี่ยพอเขาเป็นเ contract เนี่ยมันเป็น won't นะคะมันไม่ได้มี willn e ในภาษาอังกฤษนะอันนี้เดี๋ยวเขียนไว้ให้เพิ่มมันคือ will not นั่นแหละนะ you won't tell anyone will you คุณจะไม่บอกใครใช่ไหม you are her friend aren't you คุณเป็นเพื่อนของเธอใช่ไหม she can't sing can she เธอร้องเพลงไม่ได้ใช่ไหมอ่ะกรณีพิเศษก็คือถ้าไม่มีกริยาช่วยนะเป็นกริยาแท้เลยเนี่ยเร,เราใช้เป็นไม่ do does ก็ did นะให้ดู tense แล้วก็ดู subject verb agreement ว่าเราจะเลือกอะไรระหว่าง do does did เช่น she works for him doesn't she นะอันนี้เป็น she she ต้องใช้เป็น does อยู่แล้วใช้ do ไม่ได้แล้วก็อันนี้เป็นลาย works เป็น verb ช่องอะไร verb ช่องหนึ่งนะ verb ช่องหนึ่งก็ต้องใช้เป็น does นั่นเองนะคะเธอทำงานให้กับเขาใช่ไหม she ate ate คือ verb ช่องที่สอง she ate all the cake didn't she นะอันนี้ก็เลยต้องใช้ verb ช่องสองเหมือนกันเป็น did นะเออแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นบวกข้างหลังก็เลยต้องเป็น didn't อย่างนี้นั่นเองต่อมา you like coffee don't you คุณชอบกาแฟใช่ไหม I said that already, didn't I? ฉันพูดไปแล้วใช่ไหมกรณีพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะคือถ้าเราเจอ never เนี่ย never มันเป็น negative adverb นะแล้วก็มันจะสามารถทำให้ประโยคบอกเล่าเนี่ยมีความหมายปฏิเสธได้ He never tells the truth, does he? เขาไม่เคยพูดความจริงเลยใช่ไหม She never cares, does she? Never เนี่ยเป็นประโยคบอกเล่าที่เป็นความหมายปฏิเสธเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นลบนะข้างหลังก็เลยเป็นบวกเป็น d o e s he กับ o e s she นั่นเองกรณีพิเศษอีกขาก็คือ I I am อย่างเงี้ย I am late again a r e n t I I am late again เป็นบวกข้างหลังเป็นลบแต่ถ้าเป็นลบเนี่ยมันไม่มีอันนี้ในภาษาอังกฤษไง am't am't I มัน ถ้าสมมุติ search ใน dictionary เนี่ยมันจะพาดไวว่าเป็น informal นะก็คือเป็น non-standard English ไม่ได้เป็นที่ถูกต้อง100%นะไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง100%อาจจะใช้ในหมู่วัยรุ่นนะหรือว่าใช้แค่ที่ Scotland Wales อะไรพวกนี้นะอืมก็เลยเป็นสาเหตุที่อ่ะถ้าสมมติอันเนี้ยไม่ถูกต้อง100%เขาก็เลยไปยืมนะไปยืม aren't มาเป็น I am late again aren't I Aren't I ก็เลยถือว่าเป็น the negative question tag ของ I am นะต่อมา I am never late อันนี้จะเป็นความหมายเชิงลบใช่ปะแสดงว่าข้างหลังเนี่ยต้องเป็นบวกถ้าเป็นบวกเนี่ย am I ปกติได้เลยนะคะ I am never late am I ฉันไม่เคยสายใช่ไหมนะคะเพราะว่า am I เป็น the positive question tag อะย้ำนะคะ ถ้าสมมติเป็น negative question tag จะเป็น aren't I ถ้าสมมติเป็น positive question tag จะเป็น am I ปกตินะคะอันนี้ก็คือใส่มงกุฎให้นิดนึงเพราะว่าเป็นกรณีพิเศษนะคะเพื่อมากไว้อ่ะทีนี้มาดูนี้ค่ะ she used to like him didn't she used to คืออะไร used to คือเคยใช่ปะอืมเราจะ treat เป็นเหมือนแบบ past past tense อย่างนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่เราใช้เป็น did หรือไม่ก็ didn't นะเธอเคยชอบเขาใช่ไหมนะอันนี้บวกอันนี้ลบ Don't be late will you นะ Don't be late อย่าสายนะโอเคไหมถ้าเป็น imperative เนี่ยเราไม่ใช้ will ก็ won't นะคะก็คือ don't be late will you ในคลิปนี้เราจะได้เรียนแบบ basic ไปก่อนคือบวกลบลบบวกนะแต่ว่าถ้าแบบขั้นสูงขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยจะมีบวกบวกกับลบลบซึ่งเดี๋ยวคุณครูเนี่ย จะสรุปโพส์ให้อีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นคลิปในเอ่อ u b u กับ Facebook ให้อีกทีหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะกดไลค์แฟนเพจกด Subscribe YouTube Channel นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ